พี่ท่านครับหนึ่งเรื่องจากอีเมลป้าออสถ้าผมเล่าเรื่องนี้ปุ๊บนี่ทั้งคืนเรื่องอื่นนี่เป็นน้ำเป็นแค่แบบว่าน้ำจิ้มเลยนะไม่งั้นเสียเรื่อง แหมเปิดเปิดนี้ได้ปะเปิดหัวมาฆ่าคนอื่นเลยแหมจริงๆเลยเราใจร้ายของนะจะหลอนแค่ไหนเดี๋ยวฟังเป็นเรื่องจากอีเมลนะเรื่องจากอีเมลครับป้าออสคือไม่ได้ส่งฮะไม่ได้ส่งชื่อมาว่าเป็นใครมาจากไหนครับแต่ตั้งชื่อเรื่องมาเรียบร้อยครับชื่อเรื่องว่าซีดีเป็นเหตุก็คนเล่าครับผมสมมุติว่าชื่อคุณเอละกันบอกเรื่องเนี้ยครับคุณเอย้อนไปเมื่ออายุประมาณสัก10กว่าปีที่ผ่านมาตอนนั้นเป็นเด็กๆครับตอนนี้เขาบอกว่าตอนนี้อายุ27ย้อนกลับไปเป็นรอดอก็น่าจะสักประมาณ16 17ประมาณนี้บอกว่าตอนนั้นนะครับก็วันรุ่งขึ้นเนี่ยเขาจำได้ว่าเขาเนี่ยจะต้องไปที่รอดอสุขใหญ่จะปกติเนี่ยก็ฝึกตามกรมต่างๆก็เลยเอ้ยพรุ่งนี้แม่จะขับรถไปส่งก็เอาวะนัดเพื่อนดีกว่าก็ชวนเพื่อน 5-6 คนเนี่ยมาค้างที่บ้านก็มาค้างเด็กสมัยก่อนนะป้าออสก็ไม่มีโซเชียลไม่มีอะไรอ่ะมันจะเป็นยุคซีดีอยู่ก็เลยบอกเพื่อนว่าเฮ้ยเพื่อนติดซีดีตลกมาสักแผ่นดิเป็นซีดีอะไรก็ได้พอตกเย็นเพื่อนก็มาที่บ้านกัน5คนไอ้เพื่อนคนที่บอกให้เอามาเนี่ยมันก็ติดซีดีมาเป็นซีดีมิสเตอร์บีนก็เลยอ่ะจัดแจงขึ้นไปบนชั้น2ของบ้านซึ่งเป็นห้องของคุณเอเองเนี่ยก็จัดแจงอาบน้องอาบน้ำอะไรกันเสร็จเพื่อนเนี่ยมากัน5คน4คนนอนอยู่บนเตียงแล้วเตียงเนี่ยประมาณสัก5ฟุตก็พอนอนได้ส่วนตัวคุณเอเองเนี่ยก็นั่งอยู่ตรงปลายเตียงนั่งอยู่กับพื้นกับเพื่อนอีกคนหนึ่งทีวีก็จะอยู่ปลายเตียงก็เปิดซีดีมิสเตอร์บีนดูตอนนั้นก็เขาบอกว่าประมาณสัก5ทุ่มป่ะก็ดูไปขำขำไปขำไปขำมาพักเดียวมันมีเสียงขำแทรกมาปกติเป็นเพื่อนผู้ชายนั่งอยู่ใช่ไหมป่ะแล้วก็เป็นเสียงซาวในซีดีอ่ะมีเสียงผู้หญิงเย็นเย็นเป็นเสียงหัวเราะแทรกมาสนุกไปด้วยเออก็ตกใจว่าเฮ้ยซาวแปลกๆเนาะเพื่อนก็เริ่มเงียบก็ดูต่อไปคุณเอก็บอกว่าอารมณ์ก็ดูต่อไปพักเดียวจากเสียงเพื่อนที่หัวล้อเนี่ยข้างหลังที่เป็นแบ็คกราวที่อยู่บนเตียงก็เงียบลงก็จะเป็นเสียงซีดีในทีวีเป็นเสียงหัวล้อแล้วก็จะเป็นเสียงหัวล้อเย็นๆลอยดังอยู่ในห้องเฮ้ยเออไอตัวคุณเอก็หันไปมองหันจากด้านขวาครับไปมองเพื่อนที่อยู่บนเตียงปกติเนี่ยเวลาเพื่อนที่มันอยู่บนเตียงดูหนังกับป้าออสมันก็จะเอาหัวมาเกยอยู่ข้างหลังใช่ไหมปลายเท้าปรากฏว่าผ้าไปเนี่ยคือเพื่อนเนี่ยหัวไปอยู่หัวเตียงหมดแล้วแล้วเอาผ้าคลุมโปงก็งงแบบเฮ้ยทำไมไม่ดูให้จบบ้างเดี๋ยวนอนพร้อมกันอะไรเงี้ยเพื่อนก็เงียบก็ซีดีก็ยังเล่นอยู่เสียงหัวเราะผู้หญิงก็ยังดังอยู่ก็เลยเอ้ยมันยังไงก็เลยหันไปหาเพื่อนที่อยู่ทางซ้ายมืออีกคนนึงคือหันไปหาเพื่อนปุ๊บเนี่ยแทนที่จะเป็นสีหน้าของคนที่ดูซีดีตลกแล้วหัวเราะไอเนี้ยหน้าซีดคือหน้าซีดแบบปากซีดแล้วหน้าตาเหมือนแบบเหมือนเหมือนเจออะไรมาแล้วก็แต่ตาเนี่ยจ้องทีวีอยู่บอกว่าก็มองหน้าเพื่อนแล้วก็เอ้ยเป็นไรอ่ะทำไมเป็นเนี้ยปรากฏว่าระหว่างที่แบบถามเพื่อนเนี่ยเสียงหัวเราะก็ลอยดังมาทีเนี้ยหาต้นเสียงเจอแล้วต้นเสียงเนี่ยดังมาจากทางด้านข้างซ้ายมือของเพื่อนที่นั่งอยู่ด้วยกันก็เลยแบบเหมือนดันเหมือนชะโงกตัวเองออกไปครับปรากฏว่าพอชะโงกตัวเองไปปุ๊บสิ่งที่มองไปเห็นเป็นผู้หญิงผมยาวนั่งอยู่ในท่าเดียวกับเพื่อนใส่ชุดสีขาวแล้วผมปิดหน้าแล้วก็เสียงหัวเราะแบบเหมือนเขาดูอยู่ด้วยอย่างเงี้ยเหรอเขาดูอยู่ด้วยแล้วระหว่างที่คุณเอเนี่ยกำลังชะโงกหน้ามองเนี่ยผู้หญิงคนนั้นก็หยุดหัวเราะแล้วก็ชะโงกหน้ามาเหมือนกันแล้วก็เอามือครับป๋าแหวกผมตัวเองเออบอกว่าสิ่งที่คุณเอเห็นก็คือตาโบ๋เป็นสีดำปากเนี่ยบอกว่าเหมือนฟันมันหักอ่ะแล้วก็เป็นเลือดหัวเราะแล้วก็มีเลือดหยดออกมาจากปากเหมือนอารมณ์เหมือนคนแก่เคี้ยวหมากอ่ะแต่อันนี้เป็นเลือดบอกว่าจังหวะนั้นเองคุณเอบอกว่าเฮ้ยคือไม่พูดอะไรเลยคว้ามือเพื่อนที่นั่งอยู่ข้างมุดเตียงแล้วเข้าไปซุกอยู่เพื่อนอีกสี่คนเพื่อนสี่คนเนี่ยคือพอขึ้นไปปุ๊บเพื่อนสี่คนเนี่ยคือคุณเอสัมผัสได้เลยว่ามันตัวสั่นสั่นซึ่งคุณเอเขาบอกว่าทุกคนไม่ต้องพูดอะไรนะเดี๋ยวพรุ่งนี้คุยกันเอาเป็นว่าเราจะผ่านคืนนี้ไปด้วยกันแล้วก็นอนอยู่ในห้องแล้วก็แล้วก็คุมผ้าอยู่อย่างนั้นเสียงทีวีก็ดังอยู่เสียงหัวเราะก็ดังต่อไปเฮ้ยควบคู่กันไปเรื่อยๆบอกคุณเอบอกว่าเป็นอย่างเงี้ยจนซีดีเนี่ยมันเล่นจนจบ
ชั่วโมงกว่าอ่ะซีดีสายก็จะมาเต็มที่ชั่วโมงนึงจนจบก็ยังไงดีอ่ะซีดีจบคือมันก็เป็นเสียงแบบมันเป็นเสียงซาวด์ดนตรีตอนจบและมิสเตอร์บีนเสียงผู้หญิงคนนี้ก็ยังหัวเราะอยู่ทีนี้จากเสียงหัวเราะไกลๆมันก็เหมือนลอยเข้ามาใกล้แล้วก็หัวเราะในห้องแบบกึกก้องห้องจนคุณเอเหมือนอาการว่าด้วยความเพลียก็เลยหลับไปเฮ้ยตื่นปรากฏว่ารู้ตัวอีกทีคือประมาณตีห้าคุณแม่มาขอห้องเรียกทุกคนให้ตื่นจังหวะนั้นเองเนี่ยเหมือนว่าคนมันช็อกไปอ่ะก็เหมือนจำอะไรไม่ได้ตอนแรกก็เปิดผ้าขึ้นมาก็แบบเลื่อนปลุกเพื่อนเพื่อนมาเพื่อนทุกคนเนี่ยไม่มีใครหลับเลยมีคุณเอเนี่ยหลับคนเดียวสลบเปล่าไม่รู้นะจะอารมณ์สลบแต่เพื่อนนี่คือตาค้างแล้วก็ยังช็อกอยู่เพื่อนก็บอกเฮ้ยหลับได้ยังไงเนี่ยคนล้อยันเช้าเลยเนี่ยบอกเฮ้ยเอาเงี้ยงี้เดี๋ยวอาบน้ำไปสู่รอดอกันก็พอไปประมาณสัก9โมงเนี่ยคุณแม่ไปส่งที่สู่รอดอก็นั่งคุยกันไกลเพื่อนอีก4คนที่อยู่บนเตียงก่อนเพื่อน4คนอยู่บนเตียงบอกว่าระหว่างที่เปิดซีดีดูตอนแรกเนี่ยก็หัวล้อกันสนุกสนปกติมันก็เรียงหน้ากัน4คนอยู่ข้างหลังเพื่อน2คนข้างหน้าจังหวะที่มันดูแล้วก็หัวล้อกันเนี่ยพักเดียวเนี่ยมันรู้สึกว่ามีเหมือนเงาอะป๋าค่อยๆสไลด์ตัวมาจากทางด้านข้างเตียงเลื่อนมาดูใกล้ๆอย่างเงี้ยเลื่อนมาเลื่อนมาอยู่ปลายเตียงแล้วก็เหมือนแบบเหมือนเข้ามาแบบหมอบมาเลื่อนมาเหมือนแบบนอนคว่ำดูทีวีด้วยอย่างเงี้ยเหรอแล้วก็ค่อยๆยกตัวขึ้นมาคู่กับไอ้เพื่อนที่อยู่ทางด้านซ้ายของคุณเอพอพวกนี้เห็นแค่นั้นแหละคือมันมั่นใจแล้วว่าผีแน่ก็เลยเข้าไปมุดผ้าแล้วก็คุณเอก็เลยมาถามเพื่อนอีกคนนึงที่นั่งข้างๆกันมันบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเหมือนมีใครเนี่ยมาอยู่ข้างๆแล้วก็รู้สึกว่าเพื่อนเนี่ยมันดุ๊กดิ๊กดุ๊กอยู่บนเตียงแล้วก็ปลุกเข้าไปก็เลยจะหันไปดูจังหวะที่หันไปเนี่ยก็คือซ้ายไปด้านซ้ายเออก็หันไปเห็นเงาผู้หญิงเนี่ยหัวเราะอยู่ข้างๆก็หันกลับมาจังหวะนั้นคืออยากจะหันไปหาเอเนี่ยแต่เหมือนว่าร่างกายมันสตาร์ทไปแล้วอะก็เลยช็อกอยู่ท่านั้นก็ทุกคนก็เงียบหมดทุกคนเนี่ยพอออกมาตอนออกมาเนี่ยก็เลยคุยกันว่าไม่ได้มีใครขนของขนเสื้อผ้ามาเลยแล้วทุกคนลงความเห็นว่าไม่กลับไปบ้านไอเอด้วยความซวยก็ตกอยู่ที่ไอเอไอเอก็ต้องกลับบ้านมาเพราะเขาอยู่หน้าแหละบ้านใช่เพราะบ้านมันปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยก็ต้องกลับมาที่บ้านแล้วก็โทรไปแบบว่าโทรไปที่ทำงานแม่เพราะตอนนั้นมันยังไม่ยุคไม่มือถือโทรกลับที่ทำงานแม่แม่ก็บอกว่าแม่ยังไม่กลับนะแม่กลับเย็นหน่อยก็กลับมาที่บ้านอารมณ์ตัวเองก็ไม่ขึ้นไปบนห้องกลัวห้องตัวเองนั่งอยู่ข้างล่างก็นั่งแบบก็พยายามดูทีวีข่มใจอะไรไปปั๊บโทรศัพท์ที่บ้านดังแม่โทรมาก่อนเมื่อเช้าอ่ะตอนที่พวกเราลงมาแล้วอ่ะแม่ก็ขึ้นไปดูฟืนดูแบบปิดฟืนไฟอะไรเงี้ยไฟในห้องเออ่ะแม่ว่ามันกระพริบนะมันคงเสียแหละแม่เมื่อเช้าอ่ะแม่ก็เลยซื้อหลอดนีออนยาวเนี่ยมาไว้วางไว้ในครัวนะก่อนที่แม่จะออกไปอีกรอบนึงอ่ะเอขึ้นไปเปลี่ยนหน่อยเอก็รับโทรศัพท์แล้วก็อึ้งไปในใจก็ไม่เปลี่ยนแน่ๆเปลี่ยนป่ะในใจคือคิดว่าเขาคงมากับเพื่อนแล้วคงไปกับเพื่อนก็แบบไม่เป็นไรห้องเราเองนะก็ขึ้นไปก็เอาก็เห็นแบบหลอดไฟนีออนยาวกลางห้องครับมันก็กระพริบจริงพอเปิดมันก็กระพริบจริงตอนนั้นก็มาสัก6โมงกว่าแล้วจะทุ่มมันก็สลัวสลัวก็ลากเก้าอี้ในห้องมาตั้งเดินเหยียบขึ้นมาไปจับหลอดเอาลงมาวางข้างๆแล้วก็เอาหลอดอีกอันนึงเนี่ยขึ้นไปใส่ปรากฏว่าระหว่างใส่เนี่ยก็รู้สึกว่ามันแบบเหมือนมันไม่บาลานซ์อ่ะเก้าอี้มันก็จับเออแล้วก็เอ้ยเหมือนจะหล่นน่ะได้ยินเสียงเหมือนคนเดินอยู่ข้างๆก็เอ้ยแม่มาแล้วแม่จับเอหน่อยมันก็รู้สึกว่ามีเสียงไม่มีมือเนี่ยมันจับที่ขาสองข้างก็คือรู้สึกเหมือนแม่มาแล้วมั้งเย็นขนาดนี้ก็ใส่หลอดแรกแล้วแบบโอเคแม่เดินไปเปิดสวิตช์หน่อยก็เงียบแม่เปิดสวิตช์หน่อยจะได้รู้ว่าหลอดมันใส่พอดีหรือเปล่าก็รู้สึกแบบแม่ก็เนี่ยปล่อยมือเองไม่เป็นไรแล้วปรากฏว่ารู้สึกแปลกเพราะว่าจากมือที่จับขาเนี่ยจับปกติกลายเป็นจิกเหมือนจับแน่นขึ้นเล็บจิกแล้วรู้สึกว่ามือเย็นมากก็เลยแบบก้มหน้าลงมาดูคือมันไม่ได้เหมือนหนังที่แบบว่าเอ้ยค่อยๆก้มอะไรเงี้ยมันก้มปุ๊บลงมาสิ่งที่เห็นนะโอ้ยแบบอ่านแล้วใจหาย
หน้าผู้หญิงคนนั้นอะเงยหว่างขาแล้วก็เงยหน้าขึ้นมาดูตาโบคนเดิมคนเดิมว้าแล้วก็หัวเราะแล้วก็จิกเออเอ๋บอกว่าแค่นั้นแหละเหมือนอารมณ์คนช็อกอะตกตุ๊บลงมาแล้วก็นอกไปจนรู้ตัวอีกทีแม่มาปลุกเอออ่ะแล้วก็แบบคุยกันอะไรเงี้ยว่าแบบเอ้ยเหตุการณ์เป็นอย่างเงี้ยแม่มันเกิดอะไรขึ้นเออก็เลยจัดแจงเก็บของเพื่อนทั้งหมดอ่ะใส่รถแม่เออแล้วก็โทรบอกเพื่อนที่บ้านเพื่อนคนนึงให้บอกให้กระจายบอกนะเดี๋ยวมารวมกันที่บ้านไอ้นี่เออแล้วก็ขนของไปก็ไปนั่งคุยกันเล่าเรื่องทั้งหมดตอนเช้าเรารู้แล้วก็เล่าเรื่องตอนเย็นให้ฟังปรากฏว่าคุยไปคุยมาแบบเฮ้ยเรื่องมันน่าจะมาจากอะไรมันก็ไม่น่าจะมีอะไรในบ้านเรานี่หว่าแล้วของที่เก็บไปมีอะไรบ้างก็จะเป็นของเสื้อผ้าของอะไรเงี้ยซีดงซีดีที่เอาไปกดว่าก็นั่งคุยกันผมว่าระหว่างที่คุยเนี่ยเอมันก็สังเกตเห็นเพื่อนคนหนึ่งหน้าตามันเหมือนปฏิกิริยาที่เหมือนบอกบุญไม่รับอะหน้าซีดๆดูแบบเหมือนสำนึกผิดอะก็เลยถามแบบเฮ้ยมีอะไรเปล่าอะไรเงี้ยมันก็บอกว่าสงสัยเป็นที่กลัวบอกมึงไม่เอาผีมาเหรอกูไม่ได้เอาผีมาแต่กูว่าของที่กูเอามาผีมันติดมาด้วยก็ถามแบบเฮ้ยอะไรวะก็ไอซีดีมิสเตอร์บีนนี่แหละบอกเฮ้ยมึงจะบ้าเหรอซีดีมิสเตอร์บีนมันจะมีผีอะไรมึงตลกอังกฤษบอกก็ไอซีดีเนี่ยกูไม่ได้ซื้อมาอ้าวพี่กูทำอยู่มูลนิธิแล้วเหมือนว่าพี่มันก็เลยแบบบอกว่าพี่มันอะเหมือนว่าเวลาประสบอุบัติเหตุอะไรเงี้ยมันจะมีของกระจัดกระจายแบบตามรถอะไรเงี้ยของมีค่าเขาก็จะเก็บคืนไปแล้วมันก็จะมีพวกแบบซีดงแผ่นซีดงซีดีอะไรเงี้ยมันก็ตกญาติเขาก็ไม่เอาเขาก็เลยเก็บมาไว้ที่มูลนิธิก็เลยบอกว่าเฮ้ยแผ่นเนี้ยมันยังดีอยู่ก็เลยเก็บมาไว้ที่บ้านแล้วบอกว่าเพิ่งเก็บมาด้วยยังไม่ได้เปิดดูที่บ้านเลยบอกว่าเองบอกว่าอยากดูก็เลยหยิบติดมาด้วยผมกลัวว่าก็เลยเอาซีดีแผ่นนี้ไปวัดกันวันนั้นเลยล่ะเย็นๆค่ำๆในบ้านหลวงพ่อแล้วก็จัดการถวายสังฆทานแล้วก็บอกหลวงพ่อไปหลวงพ่อบอกว่าซีดีเนี่ยมันไม่มีอะไรหรอกที่ซีดีอ่ะมันคงเป็นที่เจ้าของซีดีแหละก็ทำบุญให้เขาแล้วก็บอกเขาหน่อยส่วนซีดีเนี่ยเอากลับไปดูได้แต่พวกนี้ไม่เอาก็บอกว่าฝากหลวงพ่อขำไว้ด้วยละกันโอ้ยเรื่องราวก็ประมาณนี้ครับโอ้ทั้งน่ากลัวทั้งตลกเลยน่ากลัวมิสเตอร์บีนนะคือไอ้เจ้าเอนะป่าว่ามันสลบตั้งแต่กลางคืนอ่ะใช่ผมว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นโอ้ยใช้ได้ไหมป่าใช้ได้ก็โถครบรสเลยถ้าเป็นอาหารก็ประเภทเมนู3รส5รสอ่ะผมหยิบเมลวันนี้ขึ้นมายังแบบโอ้เรื่องนี้แปลกอ่ะชอบที่แปลกดีแปลกดีดีนะไอตอนที่โดนจับขานึกภาพออกนะพี่ต้านจับขาแล้วแบบมันไม่เหมือนในหนังอ่ะอย่างที่พี่ต้านบอกอ่ะเฮ้ยใครจับขาวะนึกในใจนะก้มลงไปดูเฮ้ยมันคือในหนังมันจะเป็นซีนแบบใครจับขาแล้วค่อยๆแบบก้มลงไปนะแต่คนปกติมันจับปุ๊บมันเหมือนแบบก้มลงไปเฮ้ยอะไรโอ้โหใช่ไหมหงายท้องเลยอ่ะคือตกมาแล้วดีไม่เป็นอะไรใช่ดีไม่เป็นอะไรโอ้โชคดีมากโหจ้ะว่าเอ๊ะแล้วมันจะซีดีตรงไหนใครจะเอามาตอนแรกป๋านึกไปถึงว่าใครติดเครื่องรางคนขังอะไรมาตอนแรกผมอ่านผมก็คิดว่าอย่างนั้นเฉลยตอนท้ายนี่โอ้โหแสบจริงๆเลยคุณอะไรไม่ได้บอกชื่อมานะขอบคุณมากสำหรับเรื่องนี้